อัปเดต iPhone รุ่นที่ยังวางขายอยู่นะครับผมมีรุ่นไหนได้วางขายมีรุ่นไหนที่ไม่ได้ไปต่อเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันครับเมื่อมี iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวมานะครับอย่างเช่น iPhone SE รุ่นล่าสุดเนี่ยเปิดตัวมาตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีรุ่นบางรุ่นนะครับผมที่ Apple เนี่ยไม่ได้วางขายนะครับถือว่าตัดทิ้งไปนะครับวันนี้ตอนนี้เนี่ยติโอก็จะมาอัปเดตรุ่นที่ยังวางขายอยู่นะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่ารุ่นไหนเนี่ยที่ Apple เลิกขายไปนะครับยังไงฝากกด Subscribe Channel ติรีวิวไว้ด้วยละกันนะครับจะได้มาอัปเดตข่าวสารแบบด่วนๆรวดเร็วแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับหลังจากการมาของ iPhone SE รุ่นปี2022นี้ที่ออกมาเนี่ย Apple นะครับเขาได้ทำการตัดการขายของ iPhone SE รุ่นก่อนหน้านี้ไปเลยนะครับผมนั่นคือ iPhone SE รุ่นที่2หรือว่า iPhone SE ปี2020นั่นเองนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย Apple ก็จะตัดเฉพาะรุ่นที่มันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมอย่างเช่น iPhone SE มาใหม่ก็จะตัดเฉพาะไอของ iPhone SE ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นอื่นๆที่ยังวางขายอยู่นะครับนั่นก็จะเป็นรุ่นของ iPhone 11นะครับผมแล้วก็ iPhone 12นะครับผมแล้วก็ iPhone 13 iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับนี่ก็คือ iPhone รุ่นทั้งหมดที่ Apple ตอนนี้ยังวางขายอยู่นะครับมาในส่วนของเรื่องราคานะครับผมที่ทาง Apple เปิดตัว iPhone SE 2022ไปแล้วเนี่ยมีการปรับราคายังไงเกี่ยวกับ iPhone ของ iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นคนละรุ่นกันกับฝั่งของ iPhone ตัวค่อนข้างท็อปนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของตัว iPhone 11 12 13 13 Pro 13 Pro Max เนี่ยจะยังคงราคาเท่าเดิมนะครับผมใครที่อยากรอรุ่นก่อนๆ นะครับผมเอ๊มาเช็คราคาแล้วว่ารุ่นที่มันตกไปรุ่นที่ Apple ไม่วางขายแล้วเนี่ยมันเป็นรุ่นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆคนอื่นดูเลยละกันนะครับผมใครที่รอซื้อ iPhone SE รุ่นที่2อยู่เนี่ยอาจจะมีการปรับราคากันในฝั่งของร้านข้างนอกนะครับผมยังไงก็ลองไปหาซื้อดูแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าติโอมีโอกาสเนี่ยอาจจะไปสอบถามราคามาให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันว่ามันมีการอัปเดตราคายังไงบ้างนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าจะได้มาเจอคลิปอัปเดตรีวิวบ่อยๆแบบนี้นะครับผมมาอัปเดตกันด่วนๆแบบนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ